จับได้เมื่อคืนนี้อีกเหมือนกันเหตุการณ์ที่งานงิ้วเมืองพลขอนแก่นนะคะที่ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้คนที่ก่อเหตุคือในคันนินเนี่ยเอามีดแทงเข้าไปที่คอของน้องผู้หญิงคนนึงแล้วน้องเสียชีวิตเลยซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครรู้จักแล้ววันนี้คันนินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวมาได้ก็ไม่รู้จักเขาอีกเหมือนกันค่ะจะดูสิ่งที่มันทำสิคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่งานหมอลำมันเลิกแล้ววัยรุ่นตีกันหลังจากนั้นนายคณินก็ทะเลาะกันกับน้องมีการเหมือนกับจับแข้งจับขาดึงขากันไว้แล้วสุดท้ายเอามีดเสียบที่คอที่กกหูหลังจากนั้นคณินหลบหนีไปเลยเมื่อวานนี้ควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วนะคะนำตัวมาสอบปากคำแล้วที่โรงพักสภ.เมืองพลคุณผู้ชมขอให้ดูภาพเช้าวันนี้หน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนำตัวในคณินมาสอบปากคำตอนเช้าปรากฏว่าลูกใครใครก็รักเนาะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงเป็นใครมาจากไหนแล้วคณินเองเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกว่าทำไปเพราะอะไรแต่วันนี้แม่มาค่ะมากอดลูกให้กำลังใจเขาเพราะรู้ว่าลูกฆ่าคนตายคดีมันก็ไม่ใช่เล็กๆคุณผู้ชมเมื่อเช้าเอาดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะคะได้มีโอกาสขอโทษแม่ค่ะเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาได้ยังไงทางเจอตอนนั้นไปเจอกับผู้หญิงคนไหนผมไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาได้ยังไงเรามารู้ตัวตอนไหนว่ามีการกระทบกระทั่งกันแล้วพี่ตอนนี้ครับก็อยากขอโทษนะครับที่ทำให้แม่เสียใจที่ทำให้แม่อับอายเป็นข่าวเป็นอะไรผมไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวดังขนาดนี้ลูกผิดพลาดแล้วเริ่มต้นใหม่แกผมก็อยากจะขอโทษคนที่เสียชีวิตนะผมอยากจะพูดในใจเหมือนกันว่าเข้ามายุ่งทำไมแค่นั้นผมเห็นคลิปแล้วคนต่างเมาไม่เป็นไรมันเกิดพลาดไปแล้วเดี๋ยวผมไปชดใช้ข้างในเอาทำตัวใหม่ผมอยากจะสั่งสอนน้องผู้ชายนั้นนะอย่าไม่มีเรื่องมีราวใครอีกเข้าใจไหมถ้าได้ดูคลิปดูอะไรคนต่างเมามันสั่งสอนกันไม่ได้ไม่ได้นี่จะไปชดใช้กรรมข้างในเองก็อย่าไปมีเรื่องกับใครอีกเข้าใจไหมอย่าไปทำคนอื่นอย่าไปตีอย่าไปต่อยคนอื่นอีกเข้าใจไหมไปเที่ยวงานน้องด้วยไม่อาจจะไม่เจอพี่อาจจะเจอของจริงกว่าพี่ก็ได้ครับทำตัวไงนะพี่นะเครียดไม่ต้องคิดมากกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่สายผิดพลาดได้ไม่มีใครไม่รู้ว่าเสียใจแม่ก็เสียใจไม่มีใครอยากให้เสียใจผมเสียใจนะเป็นผู้หญิงเลยนะไม่น่าเข้ามาไม่มีผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีใครอยากตายทั้งนั้นเลยลูกเด็กไม่น่าเข้ามาอยู่เข้าใจต่างคนต่างเมาคุณผู้ชมเพราะคณินบอกว่าผมก็เมาผู้หญิงเขาก็เมาแล้วเขาก็มาเกาะขาผมอ๋อสวัสดีครับแม่บอกทำตัวใหม่นะทำไปแล้วเนี่ยค่ะแล้ววันนี้แม่ก็บอกอู้กลัวเหมือนกันว่าลูกกว่าจะโดนวิสามันก็ไม่รู้ลูกมันก็ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวกับใครนะเนี่ยคือฆ่าคนตายเท่านั้นเองเออแม่ร้องไห้นะคะก่อนจะนำตัวลูกชายเนี่ยไปทำแผนค่ะฉันจะพาไม่แผลก็โทรคุยกับตำรวจว่าอย่าวิสามันลูกฉันนะเดี๋ยวฉันจะพาไม่แผลไม่แผลครับครับเขาบอกครับแม่รีบมาตำรวจก็โทรติดต่อตลอดแม่ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วมันเป็นยังดอกมันพาไปแล้วเราก็นี่เนาะคืออ่ะแต่ว่าที่อึ้งก็คือที่คณินหันมาบอกผู้สื่อข่าวบอกว่าก็อย่าไปมีเรื่องกับใครอาจจะไปเจอคนที่มาสอนด้วยอ๋อแต่ดูสิ่งที่เขาทำนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วตำรวจหลังจากให้เจอแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วจากนั้นก็คุมตัวคณินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกพาไปดูหน่อยจุดที่น้องผู้หญิงถูกแทงคออย่างโหดเหี้ยมต้องพูดแบบนี้เลยนะฮะคือต้องใช้สแตนด์อินเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาแสดงมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือดูสภาพจังหวะที่คณินทำให้ดูนะฮะอยู่ๆเนี่ยผู้หญิงเขาเดินมาเกาะแขนแล้วสิ่งที่คณินมันทำคือเอามีดเสียบคอเขาเลยเนี่ยจังหวะเนี่ยฮะดูหลังจากนั้นคณินบอกผมพยายามจะบอกว่าให้ปล่อยแต่ผู้หญิงไม่ปล่อยผมก็เลยเอามีดแทงเข้าไปน้องดิ้นแล้วก็ล้มลงซึ่งคณินบอกว่าพอน้องล้มลงไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีการเอามีดไปเสียบซ้ำนะแค่สะบัดขาให้หลุดจากการเกาะของน้องผู้หญิงเขาแล้วก็เดินจากไป
นี่คือจุดแรกเอาลองดูบรรยากาศตรงนี้อันนี้ลงแล้วผมก็ไม่ได้สั่งเราแทงตอนท่านั่งใช่ไหมลูกอันนี้คือเขามากวาดผมจะแย่งมีดตอนนอนไม่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 ไ
วันนี้สมัครเต็มเลยคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าน้องผู้หญิงอยู่ดีๆเมาแล้วมาเกาะขาผมผมก็บอกให้ปล่อยเขาก็ไม่ปล่อยผมก็เลยชักมีดแทงแต่ไม่ได้ซ้ำแต่ตอนนั้นเข้าไป2จุดแล้วนะคะที่คอกับกกหูหลังจากนั้นก็เดินดุมๆออกไปจำวงจรปิดได้ใช่ไหมไปขึ้นมอเตอร์ไซค์เดินแบบไม่รีบด้วยนะเดินชิวๆแบบใจเย็นขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขับออกไปหลังจากนั้นเห็นบอกว่าจริงๆเอามีดไปซ่อนเอาไว้ก่อนจะเข้างานเพราะงานนี้งานงิ้วอ่ะเจ้าหน้าที่เขาตรวจอาวุธนะปรากฏมันเอามีดมาซุกเอาไว้ก่อนค่ะก็เลยไปทำแผนจุดที่2ลองไปดูนะฮะเป็นจุดที่คณินบอกเลยว่าก่อนเข้างานเนี่ยผมรู้แล้วเขามีจุดตรวจอาวุธก็เลยเอามีดมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้บริเวณหลังร้านค้าที่เขาตั้งเต็นท์อยู่ริมถนนมีดซุกเอาไว้แล้วก็เดินเข้าไปเที่ยวงานจากนั้นนี่ตรงจุดนี้เดินออกมาหลังจากจบงานเสร็จแล้วก็เห็นว่ามีวัยรุ่นเขามีเรื่องกันผมก็เลยเดินมาแล้วก็มาเอามีดที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยไปแทงคือตั้งใจว่าจะเอาไปฝ่ายกลุ่มวัยรุ่นที่มันมีเรื่องกันแต่มาเจอน้องผู้หญิงมาจับแขนจับขาดึงเอาไว้ก็เลยหันไปแล้วก็บอกให้ปล่อยไม่ปล่อยก็เอามีดแทงเลยทั้งที่ไม่รู้จักกันนะฮะคุณผู้ชมครับจากนั้นคือพาไปดูจุดที่3ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวต่อไปเนี่ยจุดที่3ก็คือจุดที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคณินอีกรอบนึงถามว่ารู้สึกยังไงอยากจะขอโทษคนตายเขาไหมไปฆ่าเขาแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเอาลองฟังดูฮะหน้าอุโมงค์ครับอุโมงค์พี่ใหม่ครับเรามาเห็นจุดเกิดเหตุวันนี้แล้วเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกอยากขอโทษคนตายไหมหรือว่ายังไงรู้สึกเสียใจครับเราจะเป็นผู้หญิงด้วยครับเขาเป็นผู้หญิงรู้สึกผิดน้องครับเรารู้ว่าเป็นผู้หญิงเรามอบตัวเลยครับถ้าเป็นรู้สึกเป็นผู้หญิงผมมอบตัวเลยครับผมจับพี่เขาอยู่เห็นไหมแล้วทีนี้คือเราไม่ได้มีพอเราออกมาเสร็จแล้วเข้าความรถเนาะความรถเสร็จแล้วนั่งอ่ะนั่งความรถเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทถอยหลังก็จะมีคนวิ่งตามเราอยู่แต่เราพอแล้วสิ่งที่คณินบอกว่าพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงที่ตายเนี่ยก็เลยรีบมาขอมอบตัวคุณผู้ชมคะและประเด็นคือสาเหตุที่ต้องเอามีดที่ซ่อนเอาไว้ไปแทงวัยรุ่นไม่ได้มีเรื่องกับเขาโดยตรงด้วยนะผมจะไปสั่งสอนไอ้แก๊งวัยรุ่นที่มันตีกันอันนี้ขวามือเป็นคลิปวัยรุ่นตีกันหน่อยไม่ได้ตีกับคณินแต่ผมอาจจะต้องไปสั่งสอนเพราะผมเป็นรุ่นพี่ที่ว่าเนื่องจากว่าเป็นนักมวยค่ะวันนี้ทีมข่าวได้คลิป TikTok ของนายคณินเป็นนักมวยซ้อมมวยมาตั้งแต่เด็กคือเหมือนอยากจะสอนให้รู้ว่าเฮ้ยพวกเองจะมาตีกันเป็นนักเลงแบบนี้ไม่ได้นะนี่แม้วันนี้จะมีน้ำตาหลังจนฟ้าไหลทางออกก็จะพังกำแพงออกไปวันพรุ่งนี้มีคำก็เลยจะสอนทั้งวัยรุ่นในงานหมอลำแล้ววันนี้สอนนักข่าวบนโรงพักแม่ค่ะแม่สมรบอกโหแม่ตกใจมากเลยลูกอ่ะจะมาเที่ยวงานงิ้วบอกว่านัดเจอกันกับเพื่อนแล้วหลังจากงานหมอลำจบวัยรุ่นตีกันเหตุการณ์มันชุลมุนมากคนตายมาขยุ้มคอลูกฉันก่อนลูกบอกว่าตอนนั้นก็เมาบอกให้เขาปล่อยมันก็ไม่ยอมปล่อยลูกแม่แค่ขู่เฉยๆคุณผู้ชมและแม่บอกเปิดภาพแม่เมื่อเช้านี่มาด้วยค่ะแม่ก็ถามลูกแล้วเขาตายไหมลูกมันบอกมันไม่รู้พอแม่เห็นข่าวว่าเอ้าลูกแม่มีคลิปตอนที่มันแทงเขาตายแม่ก็เลยบอกถ้างั้นเองต้องมอบตัวนะโทษหนักเนี่ยมันจะได้กลายเป็นเบาแล้วถ้าตำรวจจับเองอย่าไปสู้ตำรวจนะเดี๋ยวตำรวจเขาวิสามันเองอีกฟังเสียงคุณแม่ค่ะวันนี้บอกว่าแม่เข้าใจนะลูกอาจจะมองคนอื่นอาจจะมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ลูกแม่เคยเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการจิตเวชเพราะเขาเครียดมาก
เขาก็เข้ามาขยุ่มหนูเขาเข้ามาก่อนหนูก็ห้ามเขาแล้วหนูเมาตอนนั้นหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องห้ามเขาแล้วแล้วหนูก็แค่ขู่เขาเฉยๆเขาก็ดิ้นสะบัดเนี่ยหนูก็ตกใจอยู่แล้วบอกว่าเขาตายไหมไม่รู้แม่ตายไม่ตายเราต้องมอบตัวนะลูกมอบตัวสู้คดีมอบตัวรับสารภาพรับผิดมันจะได้ไม่นะแล้วจะไปถ้าตำรวจมาหามาจับมาเจออย่าสู้นะเดี๋ยวเขาจะวิสามันหนูจะสู้ทำไมล่ะแม่เสียใจไม่น่าเลยอะไรไม่น่าเขาไม่น่าเข้ามายุ่งเลยไม่น่าเข้ามาทำหนูเลยหนูแค่ขู่เขาไม่ได้พกเข้ามานะทีแรกแต่ทีนี้เขาเห็นคนตีกันเขาก็ต้องออกไปเอาเขาบอกออกไปเอามาป้องกันตัวเขาไปหยิบมาจากที่ไหนที่เขาซ่อนไว้อ๋อตรงเมื่อกี้ค่ะเขาเขาตีวัยรุ่นตีกันเขาเลยเอามาป้องกันตัวทีนี้เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแค่เขาแค่ขู่ว่าอย่ามาทำเขาอย่างนี้แต่มันมีประโยคนึงที่ฟังแม่เราอึ้งเหมือนกันคุณผู้ชมฮะคือแม่บอกว่าผู้หญิงมาเกาะใช่ไหมแล้วขยุ่มคอเสื้อเขาคณินเนี่ยพยายามจะสะบัดเพื่อให้ผู้หญิงปล่อยพอผู้หญิงไม่ปล่อยน้องผู้หญิงยิ่งดิ้นแล้วยิ่งสะบัดลูกชายตกใจเลยมีดเสียบคอเขาเลยนี่แม่พูดนะฮะคุณผู้ชมครับผมไม่ได้พูดนะแม่พูดแบบนี้โอ้ฟังเราอึ้งเหมือนกันซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้ลูกใครรู้แค่ว่าลูกแม่ไปฆ่าเขาแต่ว่าลูกของใครก็ไม่รู้เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมรูปพรรณสันฐานเป็นพวกรอยสักจริงๆมีรอยสักหลายจุดทั้งที่บริเวณหลังใบหูหน้าอกที่ขาที่นิ้วเดี๋ยวเปิดภาพไปเรื่อยๆนะคะเพราะข่าวเมื่อกี้นี้ก็รอยสักอีกเหมือนกันที่ทำให้เจอตัวในที่สุดแล้วก็ด้านหลังเป็นรอยสักรูปดอกไม้รูปผีเสื้อที่บั้นเอวสักรูปหัวใจแล้วก็คำว่าเลิฟถ้าใครพอจะคุ้นติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพลได้อาจจะช่วยให้อีกหนึ่งครอบครัวเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและนี่ลูกแม่วันนี้เข้าคุก